แล้วประเด็นก็คือเซียก็แบบเดี๋ยวนะพี่เจมันขึ้นยังไงนะคือแบบข้ามขึ้นไปเลยนะแล้วก็บอกโอเคฉันก็เลยแบบว่านั่งนั่นแหละเธอคือแบบฉันแบบหยุดอย่าร้องเดี๋ยวเขาคิดว่าข้าทำอะไรเอง มันเหมือนร่างกายเราไม่ชินเลยอ่ะจนในที่สุดก็แบบว่าอยู่ตัวเหมือนประมาณว่ายอมแช่ทั้งตัวพี่เช่ลงไปแล้วที่นี่ก็เลยโอเคลงเลยก็ได้ และนี่คือรูปค่ะ ให้ดูแป๊บเดียวได้ไหม ให้ดูได้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะมันร้อนมากคือแต่ว่าพอเราแบบแช่ได้ทั้งตัวแล้วใช่ปะมันก็ดีขึ้นแหละมันก็ดีขึ้นพี่เจมถ้าก็ต้องรูปว่าสิเจ้าว่าเอาเป็นว่าก็หลังจากแช่กันใช่ไหมคะอะไรนะแทนที่จะเอาขวดมาใส่น้ำที่แช่แล้วเอาให้บอไปวะเดี๋ยวป้าไม่ได้เปล่ายาบีใครจะไปซื้อของแบบนั้นนะคะเฮนไตเดซิโยยาบีเดซิโยน้ำมันน่าซื้อน่ากลัวว่าช่วยด้วย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 ไม่เอาไม่ขายไฟคือทุกวันนี้คือธุรกิจที่เราทำมันก็เป็นธุรกิจสีเทาอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามันเทามากกว่านี้เนี่ยมันก็ดำแล้วนะคะก็ดำแล้วนะคะแล้วพอมาถึงใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้าช่วยเปลี่ยนมันคือกางเกงในที่ใช้แล้วทิ้งอะเธอตัวเล็กมากมากอะเธอที่แบบปิดอะไรไม่ได้ Oh my god หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสครับเธอเริ่มการสครับเกิดขึ้นเราจะนอนคว่ำก่อนใช่ๆแล้วเขาก็จะขัดไล่ตั้งแต่เท้าขึ้นมาข้างบนเธอแล้วประเด็นคือเธอฉันน่ะเป็นคนที่ฉันบ้าจี้ที่เท้ามากถ้าฉันอะแล้วมันจะดูยาเบ้มากๆเก็ตป้าแล้วฉันไม่อยากให้บรรยากาศในห้องทั้ง4คนฉันเลยพยายามขำออกมาแล้วแบบขำมากแล้วพอมาถึงก้นเนี่ยเขาเอากางเกงในอะรับเข้าไปในร่องรับเข้าไปในร่องเพื่อให้ก้นมันเปิดเข้าวินใช่มันอารมณ์แบบนั้นอะลึกสุดใจใช่พี่มันลึกกับลึกสุดใจแล้วก็วันนี้ใครจูออนเซ็นเล่มละ200ใจเย็นทำไมมันเหมือนจะเป็นเรื่องจริงเลยป้ายาเบ้นะ